ที่จะได้ฟังบรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาและจะได้ตั้งสมาธิคู่กันไปด้วยความจริงเรื่องการบรรยายธรรมะและฟังธรรมะนี่เราฟังกันมาตั้งเยอะแยะแล้วฟังทีไรมันก็เรื่องกายกับใจเพราะกายกับใจนี่เป็นธรรมะเป็นธรรมะภายในตัวของเราและเป็นที่เกิดของธรรมะอันเป็นสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะได้ประสบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อได้ประสบกับธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นแล้วอาศัยอำนาจของกิเลสอาจจะมีมานะการถือตนถือตัวถือว่าเราว่าเขาถือว่าของเราของเขาก็เกิดอหังการมะมังการขึ้นมาเป็นเหตุให้เกิดขัดแย้งและทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นไปตามวิสัยสามัญชนซึ่งเป็นไปตามกระแสโลกแห่งไปเป็นไปตามกระแสแห่งโลกธรรมกฎความจริงของสังคมอยู่ที่ความมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาทุกข์อันนี้เป็นกฎของสังคมที่เป็นอยู่ในโลกนี้คนเราต้องการความมีลาภต้องการความมียศต้องการสรรเสริญต้องการความสุขอันนี้เป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์แต่เกลียดความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบสรรเสริญได้เกลียดนินทาทางที่เราก็เกลียดเต็มประดานั่นแหละแต่ก็อดนินทาคนอื่นเขาไม่ได้จึงกลายเป็นผู้ไม่มีความเที่ยงธรรมจิตใจไม่เป็นกลางยังหวั่นไหวต่อโลกกระทำเมื่อฝ่ายดีมาบรรจบเข้าดีอกดีใจจนล้นเหลือถึงกับร้องไห้ร้องห่มส่วนใดที่ไม่พอใจมาประสบเข้าเสียใจจนร้องไห้ร้องห่มเหมือนกันดังที่คำโบราณท่านว่าคนเรานี่ดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้เพราะใจมันยังไม่เป็นกลางตอนนี้เป็นกฎธรรมชาติของสังคมของโลกกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมกายกับใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมในเมื่อใครไปยึดสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปยึดครองโดยไปแย่งกรรมสิทธิ์หรือไปขัดขวางแนวทางที่เขาจะเป็นไปโดยกฎของธรรมชาติเมื่อขัดขวางไม่อยู่ห้ามไม่อยู่เกิดความกระทบกระเทือนใจบางทีห้ามได้ก็ดีใจบางทีห้ามไม่ได้ก็กระทบกระเทือนใจในเมื่อเกิดความกระทบกระเทือนใจอะไรมันเกิดขึ้นดีมันก็กระเทือนเสียมันก็กระเทือน
ส่วนดีเมื่อกระทบเข้าแล้วทำให้ใจมันฟูขึ้นสูงขึ้นจนลืมตัวถ้านองตัวถ้าเจอถ้ายานซึ่งท่านเรียกว่าตัณหาความพอใจใกล้ในสิ่งที่เราชอบใจเป็นกามตัณหาพอเยอะก็เป็นภาวะตัณหาความไม่พอใจในสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นวิภาวะตัณหาเมื่อประสบแล้วทำให้จิตใจห่อเหี่ยวพอแท้เหนื่อยหน่ายถึงขนาดเบื่อชีวิตไปกินยาตายก็มีสมถีไปในสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุว่าเราไปขัดขวางสิ่งที่เราขัดไม่ได้ในเมื่อขัดไม่ได้พลังของเราไม่เพียงพอเราก็ต้องหงายหลังหรือมิฉะนั้นก็ต้องถูกสิ่งเหล่านั้นมันกระแทกก็จะแหลกละเอียดยับเยินไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎของธรรมชาติสภาวะธรรมที่จะเป็นไปเช่นนั้นทุกขังอริยสัจจังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังทุกขังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังเป็นความจริงที่มันปรากฏการขึ้นแล้วทำให้เราเกิดทุกข์ใจปัญหาความทะเยอทะยานกามตัณหาภาวะตัณหาถ้าเยอทะยานไปไม่สมหวังเกิดทุกข์ใจที่เกิดขึ้นคือทุกข์อริยสัจอันนี้เป็นความจริงที่จะต้องปรากฏแก่เราทุกลมหายใจในขณะใดที่สติปัญญาของเรายังอ่อนก็ต้องถูกโดนทุกข์ที่เกิดเพราะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาย่ำยีอยู่ตลอดกาลนี่คือความจริงที่เราประสบอยู่อันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันขณะใดที่เราสามารถฝึกอบรมจิตใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะกลายเป็นตัวปกติเด่นชัดอยู่ภายในจิตเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นรู้แล้วรู้จักปล่อยวางมีสติสัมปชัญญะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกฎแห่งธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางจิตเป็นกลางโดยปกติเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมสิ่งใดเกิดขึ้นดับไปภายในจิตจับแต่ว่ารับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยความที่จิตมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งสามารถปรุงจิตให้มีพลังงานดำรงตัวเด่นอยู่โดยความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเมื่อเป็นนั้นนิโรธธรรมชาติของจริงฝ่ายคุณธรรมที่เราปฏิบัติถึงย่อมปรากฏเด่นชัดขึ้นมาเมื่อจิตเป็นปกติไม่ไหวหวั่นไหวต่อกิเลสแต่อารมณ์มีแต่ความปกติรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนน้ำในท้องทะเลหรือน้ำในขันในตุ่มที่ไม่กระเพื่อมมีแต่นิ่งปราศจากคลื่นฟองแม่น้ำจะลึกแสนลึกแต่เราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในใต้ท้องทะเลหรือก้นตุ่มก้นขันได้อย่างถนัดแม้จะมองดูเงาหน้าของเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเพราะน้ำมันนิ่งไม่กระเพื่อมเมื่อจิตของเราเป็นปกตินิ่งไม่กระเพื่อมรู้ตื่นเบิกบานอยู่เป็นปกติเราก็สามารถมองเห็นสภาพความจริงภายในจิตเปรียบเหมือนมองเห็นเงาหน้าของตัวเอง
นอกจากจะมองเห็นเงาหน้าของตัวเองแล้วยังมองเห็นช่องทางที่จะดำเนินชีวิตไปเพื่อปฏิบัติดำเนินชีวิตไปสู่แนวทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือการพ้นทุกข์ซึ่งเรียกว่ามรรคปฏิปทาย่อมปรากฏเป็นชัดขึ้นนี่คือกฎธรรมชาติปลายดีซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมแล้วการปฏิบัติธรรมนี่ต้องพยายามปรุงแต่งกายวาจาให้เป็นศีลโดยเจตนาในเบื้องต้นก่อนแล้วพยายามฝึกหัดจิตให้มีความมั่นคงเป็นปกติสามารถสร้างความเป็นปกติจิตขึ้นมาได้กลายเป็นศีลใจในเมื่อศีลใจบังเกิดขึ้นศีลกายศีลวาจาก็ปล่อยเป็นปกติไปด้วยโดยที่เราไม่ต้องตั้งเจตนาควบคุมและบังคับใดๆทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เราอบรมมาหรือการความดีบุญกุศลที่เราทำมาแม้แต่เรื่องของการให้ทานก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนส่งให้เกิดพลังสมาธิเพราะทานเป็นบารมีส่วนหนึ่งศีลก็เป็นบารมีส่วนหนึ่งจะแยกกันไม่ออกบารมีทั้งหลายเหล่านั้นย่อมรวมพลังกันสามารถเป็นปัญญาพิสังขารปรุงแต่งจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ทำให้ดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องเพราะอาศัยศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยการปฏิบัติธรรมนี้สำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นักภาวนาที่ไม่ค่อยได้ผลหรือจิตสงบลงไปแล้วไปนิ่งเพิดๆอยู่เฉยๆไม่มีน้ำมีนวลเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าใครเจอปัญหาอย่างนี้ให้รีบพิจารณาศีลของตัวเองถ้าหากเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรตั้งแต่ปริมณฑลที่เราบัพพชาอุปสมบทมาถึงปัจจุบันนี้เราได้ละเมิดศีลขาบทวินัยข้อไหนและมีความตื้นลึกหนาบางและเบาหนักเพียงใดแค่ไหนและควรจะประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระโทษฉะนั้นอย่างไรในเมื่อตรวจไม่พบความผิดของตัวเองก็ทำความภูมิใจว่าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วปริสุทธิ์ทางเมสีลังปริสุทธิ์ทางเมสีลังปริสุทธิ์ทางเมสีลังอธิษฐานจิตว่าศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเพื่อยังปีติและความสุขให้เกิดที่จิตเพราะพลังแห่งศีลที่บริสุทธิ์นั้นถ้าหากเป็นคฤหัสถ์ก็ให้ตรวจดูศีล5ศีล8หรือบางทีอาจจะศีล10ที่เราตั้งใจสมาทานตรวจดูตั้งแต่ปริมณฑลที่เราได้ตั้งใจสมาทานศีลหรือรักศีลปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันเรามีความขาดตกบกพร่องและได้ละเมิดศีลขาบทวินัยศีลข้อใดถ้าตรวจพบแล้วก็พึงตั้งเจตนางดเว้นแม้จะงดเว้นด้วยตนเองอธิษฐานจิตว่าเราขอสมาทานศีลข้อนี้ซึ่งขาดไปแล้วแล้วก็ตั้งเจตนารักษาไปศีลก็กลับคืนมาสู่ความบริสุทธิ์อีกหรือถ้าหากว่าไม่แน่ใจเราไปนึกเอาเองตั้งใจเอาเองไม่แน่ใจไม่สมบูรณ์เพียงพอจะไปขอสมาทานกับท่านผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นพระเป็นเณรก็แล้วแต่สะดวกแต่ก็ไม่จำเป็นอธิษฐานจิตแล้วก็ตรวจดูว่าศีลเราบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วทำความภูมิใจ
ทำใจให้เกิดมีปีติและความสุขเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์สะอาดดีทั้งผู้ที่เป็นนักบวชทั้งที่เป็นคารวาสแม้เราปฏิบัติสมาธิภาวนาลงไปสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายสมาธิที่มีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยจิตสงบลงไปแล้วมีปีติมีความสุขมีความเยือกเย็นเมตตาสมาธิเข้ามาแทรกไม่ได้แม้แต่จิตใจสงบสว่างลงไปแล้วมองเห็นภาพนิมิตต่างๆผู้ภาวนาเพราะอาศัยศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยจะไม่เข้าใจจิตในนิมิตนั้นโดยที่ไม่สำคัญว่านิมิตนั้นเป็นผู้วิเศษมาจากไหนที่จะมาช่วยดลบันดาลจิตใจของเราให้ได้สมาธิได้ทานได้ญาณเราจะมีความรู้สึกได้สติสัมปชัญญะว่าภายในจิตของเรามีแต่คุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าคือผู้รู้มีแต่คุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความดีมีแต่คุณพระอริยสงฆ์ที่ทำคนให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนทุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเมื่อเป็นเช่นนั้นวิถีจิตของผู้ภาวนาก็มีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นคุณธรรมเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนแต่หากเป็นคุณธรรมเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาโดยถูกต้องเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะหายข้อข้องใจสงสัยในการปฏิบัติเมื่อเราทำสมาธิภาวนาจิตสงบลงไปเห็นนิมิตต่างๆเพราะศีลบริสุทธิ์เราจึงไม่เข้าใจผิดในนิมิตนั้นๆแม้จะเป็นนิมิตโลกภาพผู้พิเศษตามที่เราเข้าใจหรือใครๆอาจชักจูงให้เราเข้าใจผิดเราจะไม่เข้าใจผิดจะเข้าใจว่าภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเห็นนิมิตผู้ผีปีศาจเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายก็ดีเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นแม้แต่ความคิดว่าวิญญาณจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลผู้ภาวนามีศีลบริสุทธิ์แล้วจะนึกเพียงแค่ว่านี่คือมโนภาพที่จิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจะมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันไม่หลงยึดในสิ่งนั้นๆการภาวนาเห็นภาพนิมิตต่างๆนี่ถ้าสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอหรือรู้ไม่ทันอันตรายเมื่อเราไปเข้าใจจิตว่านิมิตนั้นๆภาพนั้นเป็นภาพท่านผู้วิเศษหรือเป็นผู้วิเศษทั้งหลายเสด็จมาจะมาช่วยสมาธิช่วยญาณของเราช่วยฌานของเราให้ดีวิเศษยิ่งขึ้นแล้วเราเผลอไปน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในจิตในใจของเราถ้าหากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแล้วเราจะกลายเป็นคนตกถ้าใครเคยเป็นเคยปฏิบัติอย่างนั้นลองสังเกตดูทีสิว่าขณะจิตสงบลงไปสว่างมีปีติมีความสุขและมีความสงบแต่ยังบริกรรมภาวนากายยังปรากฏอยู่แสงสว่างยังทอดออกไปข้างนอกมองเห็นภาพนิมิตต่างๆเพียงแต่เห็นรู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบ
นอกจากนั้นยังมีปีติมีความสุขจิตปลอดโปร่งเบิกบานอย่างเต็มที่จริงไหมสังเกตดูให้ดีจิตสงบนิ่งสว่างมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสบายไหมกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบรู้ตื่นเบิกบานปลอดโปร่งดีหายใจก็คล่องบางทีรู้สึกว่าไม่หายใจจะอยู่ได้ใจไม่ขาดแต่เมื่อมีภาพนิมิตขึ้นมาในอันดับต่อไปนั้นถ้าจิตกำหนดรู้ภาพนิมิตอยู่เฉยๆปลอดโปร่งสบายไหมยังปลอดโปร่งสบายจิตรู้ตื่นเบิกบานสบายมากเอาถ้าเผลอไปนึกว่าภาพนิมิตนั้นจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ตามและสาวกก็ตามใครก็ตามตอนที่เรารู้ดูเห็นอยู่เฉยๆเขายังไม่ก้าวเข้ามาเหยียบในหัวใจเราหัวใจเรารู้สึกเบาสบายปลอดโปร่งเบิกบานมีปิติมีความสุขถ้าเรานึกว่าอ้อผู้วิเศษจะมาช่วยจิตช่วยใจของเราให้ได้สมาธิให้ได้ฌานให้ได้ญาณอันวิเศษให้ได้ความรู้ความเห็นความเข้าใจจะมานำเราไปสู่พระนิพพานได้ง่ายๆพอเราน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาภาพนิมิตที่มองเห็นอยู่ต่อหน้าจะเคลื่อนย้ายดำเนินเข้ามาเข้ามาประชิดตัวเราทำให้เรารู้สึกชาตามตัวพอหายชานิดหน่อยก็รู้สึกว่าจิตของเราเปลี่ยนสภาพไปทันทีรู้ตื่นเบิกบานปลอดโปร่งในเบื้องต้นหายไปหมดมีแต่ความอึดอัดความแน่นในจิตในใจความหนักหน่วงในร่างกายเข้ามาแทนที่ต่อนั้นเราไม่เป็นตัวของตัวแล้วจิตไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของตัวเองแต่มีอำนาจสิ่งหนึ่งเข้ามาแทรกสิงคอยบีบบังคับให้เป็นไปเป็นไปด้วยความแสนยากลำบากเป็นไปด้วยความหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยอย่างเต็มที่ความรู้สึกในกายในใจหัวใจเหมือนกับถูกบีบร่างกายหนักหน่วงเปรียบเหมือนมีสิ่งมาทับให้หนักที่เป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งมาประทับตรงที่กายที่ใจของเราจึงทำให้เราหมดสมรรถภาพที่จะเป็นตัวของตัวเองถ้าสิ่งนั้นเป็นโลกธาตุเทวดาเข้ามาสิงสู่ในตัวของเราเราก็ไปรับเอาศาสนาเทพเจ้าเข้ามาแล้วถ้านิมิตที่มองเห็นเราสำคัญว่าเป็นพระพรหมเมื่อพระพรหมเข้ามาอยู่ในตัวเราก็กลายเป็นศาสนาพระพรหมถ้าหากเป็นผู้ผีปีศาจหรือผู้ยิ่งใหญ่พญามารทั้งหลายเช่นอย่างมารมลังสารพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะตรัสรู้ถ้าเรารับเอาสิ่งนั้นเข้ามาเราก็เอาศาสนามารมาไว้ที่หัวใจของเราเนี่ยตรงนี้ตรงเรื่องนิมิตนี่ระวังให้ดีถ้าเราเข้าใจผิดในนิมิตต่างๆที่เรามองเห็นนั้นแล้วไปยึดเอานิมิตเป็นสาระสำคัญเราจะกลายเป็นผู้เปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นทันทีนี่คืออันตรายของนักปฏิบัติที่เราควรระมัดระวังอย่างยิ่ง
ดังนั้นการภาวนาในหลักของสมถะและวิปัสสนานั้นเราจะยึดเอาอะไรเป็นสาระแก่นสารเอาอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจทยัตตานังเตือนตนด้วยตนเองอัตตาทีปะอัตตะสรณามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งผู้ภาวนาทำจิตให้สงบลงไปเป็นสมาธิตั้งแต่ขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเมื่อสมาธิช่วงใดที่สมาธิเกิดขึ้นโดยลำพังหรือโดยสมถภาพของจิตซึ่งอาศัยอารมณ์สิ่งรู้แล้วก็มีสติระลึกอยู่กับสิ่งนั้นสามารถฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิเป็นสมาธิโดยอิสระโดยที่เราเองเราก็ไม่ได้ข่มจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ไม่มีใครจะช่วยจิตให้เกิดมีสมาธิและจิตของเราก็ไม่ได้ถูกสะกดให้สงบเป็นสมาธิแต่หากเป็นสมาธิโดยที่จิตมีสมรรถภาพสร้างพลังตัวเองขึ้นมาให้เกิดความสงบเป็นสมาธิลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิโดยอิสระโดยไม่มีใครช่วยพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระธรรมก็ช่วยไม่ได้พระสงฆ์ก็ช่วยไม่ได้ถ้าหากใครนึกว่าพระพุทธเจ้ามาช่วยจิตให้เป็นสมาธิพระธรรมมาช่วยจิตให้เป็นสมาธิพระสงฆ์มาช่วยจิตให้เป็นสมาธิพระพุทธเจ้าช่วยจิตให้เกิดปัญญาพระธรรมช่วยจิตให้เกิดปัญญาพระสงฆ์ช่วยจิตให้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าช่วยจิตให้ถึงนิพพานพระธรรมช่วยจิตให้ถึงนิพพานพระสงฆ์ช่วยจิตให้ถึงนิพพานโดยมีผู้มาบันดาลให้เราถึงพระนิพพานตามที่เราเข้าใจอันนั้นก็ยังเข้าใจผิดอัสสาตาโลตถาคตาพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกพระองค์ยืนยันไว้อย่างนี้อย่าไปหลงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วยเราเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธเราเอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์พุทธานุสติและนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งเท่านั้นเพื่อทำจิตให้สงบลงไปเป็นสมาธิกลายเป็นสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างสมรรถภาพทางจิตให้เป็นอิสระแก่ตัวเองโดยธรรมชาติเมื่อใครสามารถทำจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้จิตย่อมเป็นอิสระประกอบด้วยพลังงานคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอสัคคตาอันเป็นองค์ประกอบให้จิตมีพลังและเมื่อจิตสงบลงไปเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายก็เบาจิตก็เบากายก็สงบจิตก็สงบแม้บางครั้งจิตอาจจะอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์พันละเอียดจิตก็เอาแต่นิ่งสงบเป็นกลางแต่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางครั้งจิตลอยเด่นอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงแม้จะมีสิ่งโลภราคะอยู่แต่จิตก็ลอยเป็นอยู่ไม่เกาะไม่ติดสิ่งใดๆนั่นคือจิตที่เป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะนั่นคือจิตที่เป็นอัตตะสรณามีตนเป็นที่พึ่งนั่นเป็นจิตที่เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถแต่ตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อจิตขยับเกิดจะมีความคิดสติปัญญาขึ้นมาสติทำหน้าที่รู้ทันทันทีโดยอัตโนมัติไม่เสือหลงจิตไปว่าผู้วิเศษยิ่งใหญ่ทั้งหลายจะมาช่วยเรามีแต่เราเท่านั้นช่วยเองช่วยเราเอง
อาศัยสมรรถภาพซึ่งเป็นคุณธรรมที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วสติสัมปชัญญะของเรามีพลังเข้มแข็งกลายเป็นตัวปัญญาสามารถรู้เท่าทันกิเลสและอารมณ์ได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจแม้ว่าจิตดวงนี้จะทอดทิ้งร่างกายไปอยู่ในตัวคนเดียวลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งนภาอากาศแม้เช่นนั้นจิตก็จะไม่หลงไปในทางที่ผิดเพราะอะไรเพราะอาศัยพลังของศีลเป็นเครื่องคุ้มกันและเป็นหลักประกันความปลอดภัยดังนั้นพุทธบริษัททั้งหลายผู้มุ่งหวังที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุคุณธรรมกันจริงๆศีลน่ะเป็นตัวสำคัญศีลเป็นต้นพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นควรที่จะบำรุงโคนต้นพรหมจรรย์คือสิ่งยันติจะถึงสุขติก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาจะถึงโภคสมบัติก็เพราะศีลสีเลนะนิพพุติยันติจะถึงซึ่งความดับกิเลสตัณหาทั้งหลายก็เพราะศีลปัสสมาสีลังวิโสทะเยดังนั้นสาธุชนควรชำระศีลให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อศีลบริสุทธิ์สะอาดแล้วสมาธิและปัญญาเอาไว้ก่อนศีลบริสุทธิ์สะอาดดีเมื่อเรามีสติสังวรระวังตั้งใจอยู่ว่าจะละชั่วประพฤติดีทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดสำรวมในศีลตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เป็นทางตรวจแทงความดีและความชั่วเป็นทางเกิดแห่งความผิดและความถูกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีมีตาก็เป็นตาดีมีหูก็เป็นหูดีมีจมูกก็เป็นจมูกดีมีลิ้นก็ลิ้นดีมีกายก็กายดีมีใจก็ใจดีเพราะสติสัมปชัญญะดีคุ้มกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นแต่สติสัมปชัญญะตัวนี้ไม่ดีมีพลังอ่อนไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ได้มีตาก็ตาหาเรื่องมีหูก็หูหาเรื่องมีจมูกก็หาเรื่องมีลิ้นก็หาเรื่องลิ้นมันหาเรื่องอย่างไรเขาทำกับข้าวให้ทานก็มันไม่ถูกปากแน่หาเรื่องมาแล้วจะได้มีกายสัมผัสก็หาเรื่องนอนไม่ดีก็บ่นนอนผิดที่ก็บ่นเอาได้นอนไม่หลับมันเปลี่ยนที่อันนั้นเรียกว่ามีกายหาเรื่องจะได้มีจิตมีใจรับรู้อารมณ์อะไรเอาก็หาเรื่องหาเรื่องจุกจิกให้กับตัวเองใครไม่มาก่อเรื่องก็ก่อเรื่องในตัวเองนั่นแหละสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองไม่หยุดหย่อนก็ขาดสติสัมปชัญญะอย่างเดียวเท่านั้นเพราะศีลไม่บริสุทธิ์สติสัมปชัญญะจึงปั้นเปื่อนเพราะฉะนั้นศีลนี่จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำละให้บริสุทธิ์สะอาดตามขั้นตอนเมื่อศีลบริสุทธิ์สะอาดดีก็เปรียบเหมือนกายวาจาของเราเป็นพื้นที่ที่ปราศดีแล้วนอกจากจะปราศดีแล้วยังแต่ยังแถมน้ำแต่เติมน้ำเติมปุ๋ยลงไปอีกปลูกฝังอะไรลงไปมันก็เจริญงอกงามดังนั้นก็จึงสมกับคำที่พระท่านเทศว่าบัดนี้จะได้แสดงธรรมมาเทศนาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ญาติโยมจงตั้งโตตระกาศาทองทำกายใจให้เป็นภาชนะทองรองรับและธรรมเทศนาเพราะมีศีลบริสุทธิ์นั่นเองกายกับใจจึงกลายเป็นภาชนะทองคอยรองรับและธรรมเทศนาพระธรรมเทศนาที่กล่าวลงไปนั่นเปรียบเหมือนสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดดีแล้วถ้าภาชนะทองของท่านบริสุทธิ์สะอาดถูกขัดก็ให้สะอาดแล้ว
อะไรลงไปมันก็ยังทรงรักษาความสะอาดและบริสุทธิ์เอาไว้ได้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันสกปรกล่ะของสะอาดสะอาดเข้าไปมันก็ปล่อยสกปรกไปหมดนี่แหละหลักการมันอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้ขอทำตามเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ยไอ้ปัญหาต่างๆที่เรามันยุ่งทำให้เราเกิดสงสัยอยู่ไม่หยุดหย่อนก็คือวิธีการปฏิบัติสมาธิวิธีการปฏิบัติสมาธิมีหลายแบบเฉพาะสมถะวิธีอย่างเดียวมีถึง40อย่างและนอกเหนือไปกว่านั้นก็ยังมีอยู่อีกทีนี้เฉพาะวิธีวิปัสสนานี่ก็มีมากมายหลักเกณฑ์ก็ยกเอาธาตุเอาขันธ์เอาอายตนะมาพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะวิธีการนี่มันมีหลายมันเข้าทำนองที่ว่าหนังสือก้อมต่างคนต่างมีหนังสือก้อมต่างคนต่างมีหนังสือก้อมมันหมายถึงคำทีน้อยๆที่จดบนเอาไว้คนโบราณเข้าจานใส่ใบลานเขาเรียกว่าหนังสือก้อมมันไม่ยาวอย่างดีก็แค่คือใครมีมนต์คาถาอะไรก็บันทึกไว้ในนั่นละบันทึกแล้วก็หวงยังกะอะไรดีไม่ยอมให้ใครแตะต้องอันนั้นเขาเรียกว่าหนังสือก้อมมันคนละคำทีมันเป็นคำพีของไสยศาสตร์มันต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างยึดถ้าเราไปเรียนธรรมะเรียนปฏิบัติแบบเรียนไสยศาสตร์เรายุ่งตายยุ่งตายจริงๆเพราะเราจะประสบปัญหาต่างๆอยู่เสมอว่าการปฏิบัติแบบนี้มันไม่ถูกอย่างนั้นมันจึงจะถูกเป็นตราบใดที่เรายังขัดแย้งยังเถียงกันอยู่จะเป็นใครก็ได้ถ้าหากคำพูดนี้มันจะเป็นเหตุให้อาตมาต้องตกนรกก็จะขอไปลอยจมไปอาบน้ำในหม้อนรกให้มันสบายใจสักหน่อยที่เราเถียงกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่นั่นก็มันมีเหตุอย่างนี้หนึ่งต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างไม่เห็นต่างคนต่างไม่เป็นเจอกันเข้าเถียงกันทันทีประการที่สองฝ่ายหนึ่งรู้ฝ่ายหนึ่งเห็นฝ่ายหนึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นเจอกันเข้าก็เถียงกันขัดคอกันทันทีถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างรู้ต่างฝ่ายต่างเห็นต่างฝ่ายต่างเป็นเจอกันเข้าไม่ต้องคุยกันเอากันจะเพียงเจอหน้ากันหรือไม่เจอหน้ากันแต่ภูมิจิตภูมิใจมันเสมอกันยังสัมผัสรู้กันได้อยู่คนละฝากฟ้าแดนดินยังสามารถส่งใจไปคุยกันได้ทำความเข้าใจกันได้นั่นสำหรับผู้เป็นคนทั้งหลายที่เถียงกันอยู่ในปัจจุบันนี้คือคนไม่เป็นใครภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามนั่นมันเป็นวิธีการเท่านั้นพุทโธก็เป็นวิธีการยกล้อคองล้อเป็นวิธีการสัมมาอรหังเป็นวิธีการกำหนดรูปนามเป็นวิธีการกำหนดอะไรเป็นวิธีการเพราะวิธีการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนานี่กฎความจริงที่เรายอมรับก็คือว่าต้องทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้แล้วก็มีสติระลึกรู้อยู่ในขณะจิตที่สัมผัสรู้อารมณ์นั้นๆนี่จุดมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเลิกเสียงกันสักทีถ้าใครปฏิบัติแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นที่ถูกต้องกันจริงๆเราจะไปพบกันตรงที่สมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌาน5
องค์ฌานห้ามีวิตกวิจารสีติสุขเอสัพพตานั่นแหละจุดนัดพบของเราอยู่ที่ตรงนั้นใครทำสมาธิที่ถูกต้องแล้วเรามีจุดนัดพบกันที่ตรงนั้นพอสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีวิตกวิจารปีติสุขเอสัพพตากำหนดองค์ฌานได้อย่างถูกต้องแน่นอนเข้าใจในหลักการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีแล้วจุดเฉียงกันทันทีแต่ถ้าหากว่าสมาธิของท่านผู้ใดบริกรรมภาวนาแล้วสิวะ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 เอาพอจิตสงบสว่างลบลงไปนิดหน่อยพระสิวะมายืนทนโทษอยู่ต่อหน้าน้อมเอาพระสิวะเข้ามาประทับตรงนั่นแหละมันจึงจะเสียงหมู่เพราะไปเอาผีมาเข้าในจิตในใจกลายเป็นปรารถนาผีไปแล้วถ้าว่าท่านจิตสงบเป็นสมาธิลงไปมีวิตกวิจารปีติสุขเอตัพพตานี่มันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสภาวะรู้ตื่นเบิกบานแจ่มใสเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสมาธิของพุทธะสมาธิพุทธะพุทธะตัวนี้เป็นคุณธรรมที่ทำจิตของคนทุกคนที่ปฏิบัติถึงแล้วให้เป็นพุทธะลักษณะจิตเป็นพุทธะจิตจะต้องเป็นอิสระเต็มที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจสิ่งใดไม่มีใครจะมาช่วยจูงจิตให้ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่หากพลังจิตที่อบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าแล้วนั่นแหละจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมจนกระทั่งสร้างทั้งถึงบรรลุพระนิพพานไปเองดังนั้นสาธุชนทั้งหลายจึงทำความเข้าใจให้ดีว่าไม่มีใครจะมาช่วยจนบันดาลจิตของเราให้เป็นสมาธิไม่มีใครช่วยให้เราเกิดปัญญาในสมาธิไม่มีใครมาแบกมาหามมาปรุงเราไปสู่พระนิพพานแต่วิถีจิตของเราซึ่งถูกอบรมให้เกิดคุณธรรมแห่งความเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเป็นตัวปกติอยู่ตลอดเวลาศีลบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์คือปฏิบัติมุ่งตรงต่อพระนิพพานไม่ปฏิบัติเพื่อเห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัลปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงปฏิบัติเพื่อให้บรรลุคุณธรรมคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างคุณธรรมที่ทำคุณคนให้เป็นพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้แล้วจิตของเราจะปฏิบัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเองโดยอัตโนมัติแต่อย่าลืมว่าศีลต้องเป็นหลักประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำให้บริสุทธิ์สะอาดรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆในปัจจุบันพุทโธเป็นอารมณ์จิตยกหนอพองหนอเป็นอารมณ์จิตสัมมาอรหังก็เป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตมีอารมณ์ให้มีสติรู้อยู่กับจิตในขณะที่มีอารมณ์ในปัจจุบันนั้นเมื่อจิตของเราหาอารมณ์มาป้อนให้ตัวเองไม่เป็นเราจึงเอาคำว่าพุทโธเป็นต้นมาป้อนให้กับจิตยกหนอฟองหนอก็เป็นอารมณ์ที่เราเอามาป้อนให้จิตสัมมาอรหังก็เป็นอารมณ์ที่เราเอามาป้อนให้จิตในเมื่อจิตมันกินอาหารไม่เป็นหาไม่เป็นต้องจับยัดปากมันป้อนให้มันรู้จักกินเหมือนกันกับเด็กน้อยที่ไม่รู้จักดูดนมไม่รู้จักรับทานอาหารพ่อแม่ก็ต้องป้อนใส่ปากให้ฉันใดจิตที่ยังไม่มีสมรรถภาพในการที่จะหาอาหารกินเองหรือเมื่อมีอาหารแล้วไม่มีปัญญาจะกินด้วยตนเองต้องอาศัยคนอื่นป้อน
ดังนั้นในขณะที่เราภาวนายังไม่เป็นจิตหาอารมณ์เครื่องโลภเครื่องระลึกของตนเองไม่เป็นโดยลำพังต้องหามาป้อนให้อารมณ์ที่มาป้อนให้นั้นคือบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาคือจิตนึกอยู่ในกรรมคำเดียวเช่นพุทโธพุทโธพุทโธสัมมาละหังสัมมาละหังแล้วก็ยกหนอพองหนออันนี้เรียกว่าบริกรรมภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าใครมีความคิดมีสติสัมปชัญญะพอมีพลังงานหน่อยกำหนดรู้จิตของตนเผยอยู่จิตเขาหาอาหารมาป้อนให้กับตัวเองหาอารมณ์มาป้อนให้กับตัวเองได้เพียงแต่ตั้งใจกำหนดรู้ที่จิตที่ว่างอยู่เท่านั้นความคิดมันจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นแล้วสติรู้เมื่อตั้งใจรู้จิตมันว่างดูที่ความว่างเมื่อมันคิดดูที่ความคิดเมื่อมันว่างดูที่ความว่างตั้งใจดูมันไปอย่างนี้ถ้ามันคิดเร็วขึ้นเอาดูที่มันจะคิดไปถึงไหนอันนี้ทางปฏิบัติสำหรับผู้พอมีสติสัมปชัญญะบ้างแต่ผู้มีสติยังอ่อนให้กำหนดบริกรรมภาวนาให้มากมากเข้าถ้าใครภาวนาให้ได้สมาธิให้ได้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิบ่อยๆเข้ามันเป็นฐานที่สร้างพลังจิตทำให้จิตมีพลังงานอย่างมหาศาลเมื่อเราต้องการจะคิดค้นพิจารณาอะไรนึกถึงอารมณ์นั้นๆจิตของเราจะไปจับอารมณ์อย่างมั่นคงแล้วทำให้เรารู้ในอารมณ์นั้นอย่างแน่นอนและแจ่มชัดยิ่งขึ้นจะพิจารณาอะไรมันก็ชัดก็จิตมีพลังงานและอีกอย่างหนึ่งสมาธิเป็นอุบายวิธีระงับนิวรณ์ 5กามฉันทะพยาบาททินมิทะปุถะจักกุกุจักวิจิกิจฉาความใคร่ในกามความพยาบาทความฟุ้งซ่านลำคาญความลังเลสงสัยความง่วงเหงาหาวนอนถ้าสมาธิขั้นสมถะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะหายไประงับไปยังเหลือแต่จิตที่มีปีติมีความสุขมีความปลอดโปร่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะกำหนดอารมณ์อะไรนิวรณ์ไม่รบกวนเราก็สบายจะพิจารณาอะไรก็ปลอดโปร่งเพราะนิวรณ์มันระงับไปแล้วจุดประสงค์ของการทำจิตให้มีสมาธิขั้นสมถะก็เพื่อระงับนิวรณ์ธรรม5ประการนี้นิวรณ์5นี่มันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติถ้าขณะใดมันเกิดขึ้นมาแล้วปราบมันไม่อยู่ตอนนั้นทำสมาธินี่เอาดีไม่ได้ล้มเหลวทันทีถ้าพลังของนิวรณ์5มันแรงที่เรียกว่านิวรณ์ก็เพราะมันเป็นนิวารณะคอยปิดกั้นคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นพอตั้งใจจะเอาดีปั๊บมันจะแย่ทันทีที่แรกมันแย่น้อยๆก่อนทีนี้พอแย่ไปเราก็ดุกกระดิกรู้สึกเสียวๆสีข้างมันจะเล่นงานใหญ่เลยจริงดันกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกสมาธิให้เข้มแข็งได้สมาธิสามารถเข้าสมาธิได้ทุกขณะที่เราต้องการจะเข้าได้นั่นเป็นอุบายปราบนิวรณ์เมื่อนิวรณ์มันไม่รบกวนจิตปลอดโปร่งมีโอกาสกำหนดรู้อารมณ์จิตและจิตของตัวเองด้วยความมีสติสัมปชัญญะแล้วจะเกิดสติปัญญาขึ้นอ้าวดังนั้นต่อไปที่ขอให้ท่านทั้งหลายจงกำหนดอารมณ์กำหนดอารมณ์ภาวนาตามที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไร
อย่าเปลี่ยนตามคำแนะนำของผู้พูดก็ได้พูดแล้วว่าวิธีปฏิบัติยุบหนอก็ดีสัมมาอรหังก็ดีพุทโธเป็นแต่เพียงวิธีการแม้จะปฏิบัติแต่พิจารณาในภูมิแห่งวิปัสสนาก็เป็นแต่เพียงวิธีการวิธีการดังกล่าวนี้เมื่อปฏิบัติแล้วเราจะไปพบกันตรงที่สมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยองค์วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอตัคคตานั่นคือจุดนัดพบของนักปฏิบัติเมื่อโภมเกตเข้าไปถึงขั้นนี้สม่ำเสมอกันแล้วเข้าใจกันดีไม่ต้องคุยกันก็ได้เพราะฉะนั้นอาตมาขอนัดนักปฏิบัติทั้งหลายให้ไปพบกันที่ปฐมฌานคือสมาธิที่ประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาขอให้ทุกท่านจงพยายามเดินทางไปสู่จุดนี้ให้ได้ดูจิตของเราขณะใดเรากำหนดรู้จิตของเราเราจะรู้ว่าจิตของเราว่ารู้ว่าจิตของเรามีอารมณ์รู้ว่ากายของเราจะมีปรากฏอยู่เมื่อกายยังมีปรากฏอยู่เวทนาก็ปรากฏอยู่สัญญาความทรงจำได้หมายรู้ก็ปรากฏอยู่สังขารความคิดปรุงแต่งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็มีอยู่วิญญาณความรู้ระหว่างจิตอารมณ์สัมผัสกันก็ยังปรากฏอยู่เพียงแต่กำหนดรู้จิตด้วยความตั้งใจเท่านั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะรู้กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่พร้อมในขณะจิตเดียวถ้ากำหนดตามแผนของมหาสติปัฏฐานพอกำหนดรู้จิตครับกายปรากฏเราจะรู้ว่ากายมีอยู่เวทนาปรากฏเรารู้ว่าเวทนามีอยู่ความคิดปรากฏเรารู้ว่าความคิดมีอยู่จิตมีอยู่ถ้าธรรมคือนิวรณ์ปรากฏความหงุดหงิดวุ่นวายลำคาญซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติก็ยังตาปวดอยู่ก็มีกายถ้าหากกายหายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามธรรมส่วนปรุงแต่งหายไปหมดยังแต่นามรู้ตื่นเบิกบานปรากฏอยู่ในจิตอย่างเดียวแผนของมหาสติปัฏฐานเมื่อกำหนดรู้จิตกายเวทนาจิตและธรรมก็ยังตาปวดอยู่เมื่อกายหายไปเวทนาจิตธรรมหายไปหมดยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาสุขเวทนาหายทุกขเวทนาหายยังเหลือแต่เวทนากลางๆคืออุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์จิตสงบกลายเป็นความเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมในหมวดแห่งการพิจารณาขันธ์5ก็ดีพิจารณาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็ดีเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีลักษณะอย่างเดียวกันหมดจิตสงบก็คือสมาธิ
สมาธิที่ประกอบด้วยองค์ก็คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาสังเกตดูให้ท่านเอาจะไม่นึกถึงว่านี่ลูกนี่นามก็ตามแต่เราตั้งใจกำหนดอารมณ์จิตรู้ลมที่จิตเมื่อเรารู้สึกว่ารูปปรากฏอยู่ก็เป็นการกำหนดรูปเวทนาเกิดขึ้นรู้ก็เป็นการกำหนดเวทนาสัญญาในอดีตมันปุดขึ้นมาก็เป็นการกำหนดรู้สัญญาความคิดที่มันปรุงขึ้นในขณะจิตนั้นก็เป็นการกำหนดรู้สังขารจิตสัมผัสรู้สิ่งใดเกิดความรู้ขึ้นก็เป็นการกำหนดรู้วิญญาณเมื่อเราตั้งใจกำหนดจิตเพียงอย่างเดียวเรารู้ว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารมีอยู่แต่เมื่อสมาธิยังไม่เกิดสติยังไม่มั่นคงเราก็มองดูสิ่งเหล่านี้คล้ายๆกับว่ามันแยกกันไม่ออกมันมั่วกันไปหมดเมื่อเรากำหนดตัวไปปล่อยสติสัมปชัญญะดีขึ้นมันจะสามารถรู้แล้วก็แยกสิ่งเหล่านี้ออกเป็นคนละส่วนละส่วนได้ตามจังหวะของจิตที่มันจะกำหนดรู้เจ้าความรู้ของจิตนี่การกำหนดรู้ของจิตจิตดวงเดียวจะกำหนดอารมณ์ทั้งสองอย่างไม่ได้ต้องรู้ชัดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสทางกายจิตสามารถกำหนดรู้ได้เป็นอย่างร้อนเย็นเข้ามาพร้อมๆกันแต่เข้ากฎละจุดจิตสามารถกำหนดรู้ได้ว่าตรงนี้ร้อนตรงนี้เย็นเพราะว่าเรื่องของกายกับจิตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันจนคล่องตัวจนทำนี้ทำนานเรื่องของกายจิตไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่เขาก็รู้รู้เองโดยอัตโนมัติสบายไม่สบายสุขทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายหรือปลอดโปร่งไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่จิตเขาจะรู้กับเขาเองสิ่งที่เรารู้เองเป็นเองนั่นแหละเรียกว่าธรรมชาติเรามาปฏิบัติทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะสร้างสมาธิสร้างสติปัญญาให้รู้เท่าทันสิ่งที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติจนสามารถทำจิตให้รู้ว่านี่กฎของธรรมชาตินี่กฎของธรรมชาติแม้เราจะไปคัดค้านต้านทานมันอย่างไรมันก็ไม่อยู่หรอกเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายจะไปกันไม่ให้มันเกิดแก่ไม่ให้มันแก่เจ็บตายเป็นไปไม่ได้เมื่อตายแล้ววิญญาณออกจากร่างมีแต่ร่างกายเปล่าๆจะไปป้องกันไม่ให้มันเน่ามันก็ป้องกันไม่ได้อย่างที่เขาอาบมัมมี่เอาไว้นั่นมันไม่เน่าเป๊ะก็จริงอยู่แต่มันก็ยังแสดงอาการเน่าอยู่เพราะจะให้ร่างกายผิวหนังมันสดชื่นอยู่อย่างที่ยังไม่ตายนั่นเป็นไปไม่ได้นี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติธรรมะอันเป็นจริงโดยธรรมชาติไม่ใช่ของใครชาวพุทธจะไปขี้โกงว่าธรรมะเป็นของเราเป็นของพระพุทธเจ้าเพียงแต่พระองค์เดียวใครมีกายมีใจผู้นั้นเป็นเจ้าของธรรมะหมดแต่ว่าใครจะรู้จริงเห็นจริงในธรรมะของตนเองนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งหลักและกฎเกณฑ์ที่จะมากล่อมเกลาดัดแปลงธรรมะที่เรามีอยู่ให้มีสภาพดียิ่งขึ้นนั้นเราเรียนแบบมาจากพระพุทธเจ้าธรรมะส่วนนั้นจึงชื่อว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปลงได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักคำสอน
และส่วนปลีกย่อยออกไปนั้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสังคมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันการช่วยเหลือเชื้อจุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นหลักศีลธรรมประจำโลกแต่ไหนแต่ไรแล้วก็สงเคราะห์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็เป็นอุบายวิธีการที่จะกล่อมเกลาปรับปรุงกายและใจของเราอันเป็นธรรมะโดยธรรมชาติให้มีสภาพดียิ่งขึ้นแต่ธรรมะอันเป็นอารมณ์จิตธรรมะอันเป็นสิ่งรู้ของจิตธรรมะนั้นนั้นไม่มีใครผูกขาดหลังที่เขาฉายออกมาก็เป็นธรรมะอันหนึ่งไม่มีใครผูกขาดต่างคนต่างดูได้โลกนี้ก็เปรียบเหมือนเขาแสดงหนังแสดงละครนั่นแหละแต่ละคนเกิดมาเป็นพระเอกนางเอกในตัวต่างคนก็ต่างแสดงละครไปตามบทบาทของตนเป็นสุดแท้แต่ผู้บังคับบัญชาเขาจะไปตัดตาละมีแต่ถ้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นศีลจะเป็นอธิศีลจิตเป็นอธิจิตปัญญาเป็นอธิปัญญาเราไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งได้มันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะมันมีพลังแก่กล้าเขาจะทำหน้าที่พิจารณาและปล่อยวางตัดกิเลสตามอุบายซึ่งสุดแท้แต่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นคุณธรรมจะหนุนส่งจิตให้เป็นไปได้ตามพลังของคุณงามความดีนั้นๆแล้วก็กลายเป็นปรมัตถบารมีถ้าสามารถกำหนดตัดกิเลสให้ขาดพ้นจะไปสำเร็จอรหันต์ก็เป็นยอดแห่งปรมัตถบารมีสำเร็จพระนิพพานด้วยประการฉะนี้